ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยิ้มเป็นพิเศษเลยกับกุหลาบที่ส่งมา 3,000 ต้นวันนี้จะลงปลูกกันแล้วค่ะบางต้นมีดอกแล้วด้วยนี่ถือเป็นความตั้งใจของลูกศิษย์ลูกหาที่อยากจะถวายงานคุณแม่นะคะพี่หมอนุ้ยตอนแรกคิดว่าจะไม่สำเร็จแต่วันนี้ปลูกจริงแล้วค่ะลองดูไปค่ะทีมงานของเราเตรียมหลุมปลูกกุหลาบกันแล้วค่ะและต้นกุหลาบก็กำลังทยอยลงมาในหลุมที่เราเตรียมกันตั้งแต่เช้านะคะก็ตอนนี้เดินตามคุณแม่มาเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปเยี่ยมการปลูกกุหลาบเป็น40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นซึ่งกุหลาบนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ในการที่จะช่วยให้คนสุขภาพดีเพราะว่ามีตั้งแต่วิตามินซีเป็นน้ำมันระเหยที่จะช่วยอาการซึมเศร้าโอ้ทุกเรื่องอันนี้แค่แบบเบาๆนะคะวันนี้เราเปิดร้านกาแฟแล้วเห็นหรือยังคะเช้าเรื่องหนึ่งกลางวันเรื่องหนึ่งเย็นมาจบอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรต่อไปติดตามแต่วันนี้มาปลูกกุหลาบด้วยกันก่อนใครสนใจปลูกกุหลาบถวายคุณแม่นะคะคนละต้นสองต้นมาเลยค่ะตามคุณแม่มาเลยค่ะวันนี้เราจะมองเห็นหญ้าน้ำพุที่ถูกย้ายไปปลูกตรงบริเวณที่เป็นสถูปะเพราะพวกนี้เราจะไปที่สถูปะนะคะเป็นบริเวณที่เราจะยกสถูปะบางอันที่สวยยังคงอยู่ก่อนบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่คุณแม่จะยังคงเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้มา 3,000 ต้นเดี๋ยวเราจะได้อีก 3,500 ต้นในสิ้นเดือนนี้ตอนนี้หมอนุ้ยก็ใช้วิธีการเสกนะคะเมื่อวานนี้พวกเรามาลองเทสดูว่าถ้าเราปลูกสลับไปเลยอย่างนี้กับหญ้าน้ำพุก็ได้อยู่แต่พอหญ้าน้ำพุโตขึ้นเนี่ยค่ะกุหลาบจะจมก็เลยต้องตัดสินใจย้ายหญ้าน้ำพุแล้วก็เอาดินปุ๋ยที่เราได้ทำการสร้างไว้นะคะปุ๋ยทาราฟาร์มก็ตอนนี้มีประมาณสัก200ถุงก็เดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีการแบ่งนะคะตอนนี้ก็เดินลงมาในบริเวณที่ปลูกหญ้าน้ำพุแล้วก็ถูกย้ายแล้วค่ะหญ้าน้ำพุก็ย้ายไปนู่นเลยค่ะย้ายไปที่สถูปะเพราะว่าหญ้าน้ำพุอันไหนที่สวยอยู่คุณแม่ก็คงไว้อันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เราจะเก็บไว้เลยว่าตั้งแต่วันที่11 12 1314 15ทำอะไรวันนี้วันที่17เราเห็นแล้วนะคะว่าเรามีเนี่ยค่ะวางไปเลยเด็กๆวางไปเลยลูกเม็ดละ1ต้นวางไว้ก่อนจ้ะแล้วไม่ชี้ฉันไปไหนหมดเลยอ่ะไม่มีใครมาช่วยปลูกเลยเหรอคะทุกคนทิ้งคุณแม่หมดเลยใครอยู่คนนั้นล่ะใช่นะเดี๋ยวเราลองดูว่ากุหลาบที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะปลูกยังไงขอคุณแม่ปลูกเป็นปฐมฤกษ์สักต้นหนึ่งเอาจอบให้หน่อยได้ไหมคะเรามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันคุณแม่ปลูกตรงนี้ก็ได้หลุมตรงนี้แหละจะได้จำง่ายๆว่ามันมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งมาเลยก็เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะคะจังหวะและโอกาสดีที่สุดสำหรับคุณแม่แล้วในทุกจังหวะและโอกาสของคุณแม่คุณแม่ไม่เคยพลาดเลยเป็นคนที่ไม่เคยพลาดเลยเพราะว่าเป้ามันชัดเจนนะคะถ้าเรามีความกตัญญูต่อพระธรรมอะไรของคุณแม่ก็ชัดเจนหมดอันนี้ที่จะปลูกตรงนี้เพราะว่าจะจำหินก้อนนี้มันจะง่ายต่อการจำเพราะทุกทีปลูกต้นไม้ต้นแรกของคุณแม่นะคุณแม่ก็ไม่เคยจะจำไม่ต้องค่ะช่วยกรุณาไปเชิญแม่ชีดีไหมคะคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยที่จริงคุณแม่ควรจะปลูกต้นไม้กับแม่ชีใช่ไหมคะถ้าจะช่วยคุณแม่ช่วยทำให้คนรู้ว่าทุกคนควรจะมาปลูกอย่างน้อยก็คนละต้นเนี่ยค่ะไม่ยากเลยค่ะวันนี้เราก็พยายามที่จะใช้เครื่องมือที่จะดึงต้นไม้พวกนี้ค่ะออกเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยให้วัชพืชหนึ่งอันยังอยู่กับสิ่งที่เราจะสร้างคุณจะเหนื่อยกับไอ้ต้นนี้อีกนานเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันจะไม่ถอนรากถอนโคนนี่คืออะไรรู้ไหมเดาสิคือนี่ไงมันหุบเห็นไหมมันคืออะไรอ่ะ
มายาลาบเขาบอกว่าบางอย่างจะถอนรากถอนโคนก็ต้องใช้เวลาเนาะมันก็ไม่ง่ายใช่ไหมล่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวที่บ้านเอาใจช่วยกันไหมเนี่ยเอาละดึงแล้วยังไม่ได้ถอนรากได้หรอกมันคือมายาลาบค่ะไม่ใช่กฐินเขาบอกมายาลาบในเวลาที่มันอยู่ในที่ที่มันแล้งมันจะอดทนมากนะคะและบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่จะแล้งทีนี้คุณแม่จะจำหินก้อนนี้คุณแม่จะปลูกเป็นต้นแรกในขณะที่หลายคนก็คงเตรียมการปลูกแต่ในเวลานี้เนี่ยไม่รอ เขาบอกว่าการทำอะไรตัวใครตัวมันก็ดูเหมือนจะไม่สำเร็จเป็นหมู่แต่คุณแม่ว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องให้เนี่ยมาเก็บฝากไปด้วยนะอันนี้นะถ้าเป็นคุณแม่คิดว่ามันยังปลูกได้อยู่อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นหญ้าน้ำพุนะเขาใช้เครื่องมืออึ๊บโอ้โหเขาใช้เครื่องมือในการยกโอ้โหต้นละ8บาทอันนี้คือหญ้าต้นละ8บาทเรารู้เพราะเราเป็นคนจ่ายเงินโอ้มันเอาเรื่องนะถ้าไม่ใช้เครื่องมือเขายากนะคะเพราะเนี่ยค่ะมันงัดขึ้นเลยอึ๊บจะลองดูสิทำไมเขาถึงต้องใช้รถมาแครอทเคยได้ยินนิทานแครอทของเด็กๆไหมคะอึ๊บแครอทปลูกได้แล้วคุณจะมีเรื่องเล่ากับการปลูกต้นไม้ตรงที่ไหนรู้ไหมตรงที่คุณจะเห็นมันผ่านความยากลำบากชีวิตที่มันง่ายๆมันจืดน่ะนั่นอย่าไปกลัวความยากเลยอันนี้คุณแม่ดูว่าเอ๊ะทำไมเขาเอาออกไม่หมดด้วยเครื่องมือเราก็ไม่รู้นะแต่เราเห็นว่าเขาเก็บอันสวยๆไอ้พวกเนี้ยค่ะเขาเอาไปปลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะตามไปดูโอ้ยมันแห้งไม่มีน้ำเลยอ่ะแต่มันอึดมากเลยอ่ะหญ้าน้ำพุเนี่ยต้นละ8บาทเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามันไว้ได้อันเนื่องจากว่าเราเห็นว่าฝนมันไม่ตกวันนี้ได้ข่าวว่ากรุงเทพฝนตกนครปฐมฝนตกถูกไหมคะแต่ที่นี่ไม่ตกเดี๋ยวเขาดูกันนะ1 2 3อ่ะคุณแม่ปลูกตรงนี้แล้วกันคุณแม่คิดว่าตรงนี้คือหลุมอ้าวมาดินคราวนี้เราก็จะมีดินสาธิตการปลูกกุหลาบต้นแรกใน40พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นของคุณแม่นะดินอย่างนี้เมื่อบ่ายนี้โปวันลบมาจะมาวางระบบน้ำหยดให้ตรงนี้บอกว่าฟังดูเหมือนกุหลาบเป็นเรื่องที่ปลูกยากการปลูกกุหลาบเป็นเรื่องที่ยากแต่ดูพี่หมอนุ้ยปลูกกุหลาบทำไมมันดูง่ายคุณแม่ก็ว่าจริงนะคะทำไมมันดูง่ายเดี๋ยวเราค่อยพูดกันแต่ตอนนี้อะไรที่ว่ายากอย่าไปหลีกเลี่ยงทำไปก่อนแล้ววันหนึ่งจะรู้ว่าของยากที่เราไม่หลีกเลี่ยงมันจะเป็นภูมิการของเราอย่างไงเอาละมาลื้อรากถอนโคนไปก่อนหลายคนบอกคุณแม่ทำจริงเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูเดี๋ยวก็รู้ว่าจริงไม่จริงคุณแม่ทำต้นเดียวที่เหลือลูกศิษย์ทำใครอยากมาทำอย่ารอช้าเขาบอกว่ามีคนหลายคนใจอยู่ที่หุบเขาแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมมาไม่ถึงน้ำท่วมเสียก่อนเห็นไหมฮะมีแต่ใจอึ๊บ
ึบอึบเนี่ยดินเก่าของเขาแค่นั้นเนี่ยดินเก่าของเขาอีพวกเนี้ยที่ว่าอย่างเงี้ยตอนแรกเขาบอกเขาจะคุกปุ๋ยไปหมดคุณแม่บอกเธอจะบ้าเหรอเธอเอาปุ๋ยไปให้หญ้าเนี่ยไม่ควรมั้งอ่ะมาค่ะเทดินไปหนึ่งอันคุกคุกคุกเอาปุ๋ยทาราฟาร์มมาสิปุ๋ยทาราฟาร์มเธอใส่นี่ค่ะปุ๋ยทาราฟาร์มค่ะดูค่ะอัศวินถือจอบมากันแล้วนะคะเราจะห่างกันประมาณแถวละ1เมตรเพราะว่าเรารู้ว่าในอนาคต20ปีโอ้ยสบายเลยนะเนี่ยหนึ่งถุงปุ๋ยเนี่ยดึงหน่อยสิเด็กๆกุหลาบเนี่ยห่างกัน1เมตรนะลูก yes yes เก่งมากเลยครับเดี๋ยวเราทำหลุยก่อนเราเตรียมหลุมก่อนครับเดี๋ยวเตรียมสายน้ำไว้ให้รถหน่อยนะจ๊ะอีกหน่อยหนักปุ๋ยหนักปุ๋ยกลัวกุหลาบไม่รอดพอจะลองเป็นสูตรไว้ก่อนถามเขาว่าปุ๋ยได้มาตรฐานไหมเขาบอกได้ได้มาตรฐานมาทีนี้กุหลาบต้นนี้ทีนี้มันต้องมีกันมันมีอะไรที่จะทำให้กระถางมันฉีกไหมไอ้เนี่ยเพราะว่าถ้าเผื่อคว่ำหมดมันคงไม่ดีมั้งอ่ะยอดวิวเท่าไหร่คะยอดวิวอะไร250โอ้ยมันน่าจะร้อยกว่านะแสดงว่าชอบเวลาให้คุณแม่ลำบากไอ้พวกนี้ทุกทีมากัน120อ่ะดูนะคะนี่นะคะแม่ถ้าเราไม่ปลูกเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ลูกเนี่ยโอมตะเลตุตะเลตุเลสปลูกต้นไม้ถวายพระอริยธารานะเนี่ยคราวนี้มันต้องมีอะไรอีกมันก็ต้องมีไม้ค้ำนี่มาปลูกต้นไม้นะต้องใช้มือเนี่ยค่ะงดงามงดงามเป็นยาบรรยาดูแลคนป่วยนะลูกไม่ใช่ให้เป็นของสวยงามหลอกคนไม่ได้นะเข้าใจไหมจ๊ะอึบขอน้ำมาหนึ่งกระบวยสินี่โอ้โหพวกนี้เธอจะเป็นดอกไม้ที่บานหอมทนลมอุ้ยนี่ปุ๋ยเรายังอุ่นๆอยู่เลยนะคุณภาพปุ๋ยอะลูกเนี่ยปุ๋ยเนี่ยนี่แล้วก็ต้องมีไอ้ไม้นี่แหละไม้เนี่ยอย่าได้ทอดทิ้งอย่าได้เอาไปทิ้งปักไว้ก่อนอึบ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 นี่มาอึบอ้าวเอาปุ๋ยมาก่อนใช่แล้วปุ๋ยยังอุ่นอยู่นะเนี่ยนะอึบหือฮะขำอะไรคุณยายน่ารักมากเลยเล่นใหญ่เลยกำลังรอมี 3,000 ต้นวันนี้และอีก 3,500 ต้นสิ้นเดือนนี้มาลูกศิษย์บวชมาเนี่ยเป็นหมื่นคนแล้วมาปลูกกันคนละต้นเถอะมาปลูกให้ก่อนต้นแรกคุณยายเล่นอะไรแย่เธอฉันทำจริงอย่ากุหลาบฉันไม่ต้องมานั่งรอพวกเธอมาปลูกหรอกฉันเอาแล้วนี่น่ะอีกอันหนึ่งตะติตะติเห็นไหมคะเขาวางตำแหน่งแล้วค่ะหนึ่งสองสามมาทุกคนปฏิบัติการเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะวางต้นไม้ตามหลุมก่อนนะคะคนดีแปลงหนึ่งเนี่ยได้สองต้นเว้นตรงกลางวันนี้เราปลูกเพื่อให้
คืนนี้คุณยายรดน้ำฮ่าสุดฉันยังไม่มีน้ำเลยขอกระบวยฉันหน่อยได้ไหมฉันก็ว่าวันนี้ฉันสั่งการลงมาแล้วนะว่าฉันจะปลูกต้นไม้ไม่มีน้ำไม่ได้มันต้องมีน้ำก่อนและเราก็อยากเห็นต้นไม้ที่เราปลูกได้น้ำทันทีเพราะฉะนั้นขอยังไม่จบกระบวนการของคุณแม่อ๋อจ้ะคณะแม่ชีหลับไหลอยู่ที่ไหนขอเชิญมาได้แล้วนะคะก็นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเห็นก่อนว่าถ้าเราช้ากว่านี้ต้นไม้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณแม่ก็คุณแม่ไม่รอแต่ว่าไปหาน้ำที่เป็นกระบวยมาลดหน่อยเพื่อให้พวกเราเห็นว่าถ้าเรามีผู้นำที่ไม่ยอมจำนนนะคะคุณแม่ว่าใครขี้เกียจไม่ได้เลยอะในหุบเขาโพธิสัตว์ใครจะอ้างว่าไม่ทำก็ไม่ได้เลยเพราะมีโอกาสนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูว่าอันเนี้ยเข้าไปไม่สุดเดี๋ยวจะลองใช้เครื่องมือเอ้าพวกนี้ไปให้สุดก่อนนี่ไงนี่มาอึ๊บเนี่ยคือหญ้าน้ำพุมันอยู่ได้ยังไงนะมันไม่มีน้ำเลยแต่อันนี้ค่ะต้นละ8บาทเมื่อวันแรกๆที่คุณแม่มาปลูกที่นี่เดี๋ยวไม่ตายค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะสาธิตว่าเมื่อใดที่มีโอกาสชีวิตจะยังรอดเสมอนะคะอีกอันก็อึ๊บเครื่องมือบางอย่างมันก็พลาดนะนี่เป็นวันศุกร์ดิบของคุณแม่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่างานมันเร็วมากเลยค่ะแล้วงานมันก็แบบมันมาจากความกตัญญูนี่แหละกตัญญูต่อนี่ขอรู้หน่อยว่ารากเหง้าเธอมันเป็นยังไงเธอถึงได้ทนอึดทึดนี่ดูสิคะของเดิมมันยังอยู่เลยเห็นไหมคุณแม่ว่าไอ้ดินเนี่ยคือของเดิมยังอยู่เลยเนี่ยตะวันเอาไปปลูกห้ามตายนั่นแหละที่กองไว้เนี่ยรวมทั้งอันนี้ด้วยนะเนี่ยแสดงให้เห็นว่าตอนที่เราปลูกกันตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการปลูกที่แบบมันดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเลยนะกุหลาบเนี่ยให้มองเห็นเลยเนี่ยและตรงนี้อีกอ่ะเธอทำตรงนี้คุณแม่เอาสายยางมาถึงไหมโอเคปรากฏว่านี่เอาต้นนี้ออกให้หน่อยหญ้าต้นนี้ไม่ตายห้ามตายต้นหญ้าตรงนี้เครื่องมือเข้าไม่ถึงมาเอาออกไปปลูกทีนี่เดี๋ยววันนี้คุณแม่จะอยู่ตรงนี้ถึง4ทุ่มค่ะเพื่อที่จะทำให้ต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่เนี่ยค่ะได้มีโอกาสเพราะว่าถ้าตรงนี้น้ำถึงตั้งแต่โคนเลยถ้าฝนตกคืนนี้ก็โชคดีไปแต่ถ้าไม่ตกเดี๋ยวขอดูนะคะจะขอดูว่าจะลองปล่อยดูว่าเครื่องมือไปไหนแล้วล่ะเครื่องมือค่ะเครื่องมือนี้ของใครของมันนะอยากดูว่ารถแค่นี้อยู่ไหมไม่อยู่ค่ะดูค่ะดูนะคะอันนี้แหวกให้ดูเราก็ต้องเห็นมันเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยดินเห็นไหมคะเห็นดินไหมคะเนี่ยค่ะรถยังไงคะมันถึงต้องเป็นระบบจริงๆเนี่ยคุณแม่ให้ดูว่าคุณแม่รถไปแล้วคุณแม่อยากเทสอ่ะงั้นตรงเนี้ยคุณแม่ก็จะไม่ทำด้วยความคาดเดาแต่จะทำด้วยความตระหนักถึงว่ามันต้องนี่เห็นชัดเลยว่าน้ำลดเท่านี้บอกลดแล้วก็ไปไม่รอดหรอกเอาสายน้ำมาอีกสิอ
เราจะไม่ลดเร็วนะเด็กๆอันนี้เห็นชัดเลยว่าคุณยายทำไปต้นหนึ่งเนี่ยเรารดน้ำข้างบนมันก็ยากอ่ะเดี๋ยวเราลงดูก่อนใครอยากแจ้งความประสงค์ในการปลูกกุหลาบกับคุณยายส่งรายชื่อมาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บดอกกุหลาบนี้ไปด้วยกันดูนะเนี่ยเห็นไหมคะว่าน้ำมันไม่ลงจริงๆเพราะนั้นพอปลูกแล้วเนี่ยก็ต้องทำที่เก็บน้ำไว้พรุ่งนี้เช้าจะมาดูกันว่ากุหลาบดอกนี้เป็นยังไงเราพยายามดูว่าความเปราะบางของกุหลาบแต่ความตั้งใจของเราดูนะคุณยายก็ลองตั้งไว้เป็นประเด็นคำถามว่าเนี่ยดูนะมันก็ยังน้ำไม่ถึงหรอกลูกฝนตกยังไงก็ยากเพราะฉะนั้นเราดักไว้เลยเดี๋ยวปลูกเนี่ยมันไม่ใช่ปลูกเสร็จเร็วต้องปลูกด้วยความเข้าใจว่าจะปลูกยังไงให้รอดนี่ค่ะดูตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นดินไหมเห็นรากไหมเห็นไอ้หญ้าน้ำพุไหมนี่ไงเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่ามันลวกไม่ได้นะกับการปลูกอะไรที่มันมีสิ่งที่เราไม่จัดการเคลียร์มันก่อนตอนแรกแล้วหญ้าน้ำพุนั่นแหละมันจะโตบังกุหลาบเราหมดเลยฟังเสียงสิอึบเป็นการสาธิตการปลูกกุหลาบในวันแรกที่จะเห็นเลยว่ามันง่ายก็ง่ายนะมันก็ไม่ได้ยากเลยนะแค่มีความตั้งใจว่าอย่าหมกเม็ดชีวิตหมกเม็ดไม่ได้แล้วหญ้าน้ำผึ้งเนี่ยเขาไม่ตายนะคะเขาไม่ใช่วัชพืชนะคะเขาต้นละ8 บาทกุหลาบมันมีค่ากว่าก็จริงแต่ชีวิตเปรียบเทียบกันไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าไม่มีน้ำเลยดันมาได้ขนาดนี้ชีเก่งมากเลยแล้วเนี่ยค่ะขุดไปก็เจอซ่อนอยู่ในดินเนี่ยนี่ขนาดใช้รถขบวนการรถใหญ่ใครที่เจอขุดหลุมแล้วเจออย่างนี้ขอให้เอาหญ้าน้ำพุออกมาคุณแม่ยังเชื่อว่าหญ้าน้ำพุยังสู้อยู่นี่รากยังสู้อยู่เดี๋ยวตัดรากหน่อยเอาไปปลูกซ่อนไว้ตามก้อนหินต่างๆของสถูปะติดตามการเดินทางของหญ้าน้ำพุอย่ากบไว้ตรงนี้เพราะเขาจะงามเวลาที่กุหลาบได้ปุ๋ยแล้วในที่สุดเขาจะเก่งกว่ากุหลาบค่ะเอาละค่ะ3 ต้นแล้วนะคะที่คุณแม่เห็นตรงนี้อ่ะต่อไปนี้ทุกคนเริ่มปฏิบัติการดูหลุมของตัวเองก่อนลูกว่ามันมีอะไรที่เป็นวัชพืชอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าถ้าไม่มีก็คอยปลูกเดี๋ยวคุณแม่จะช่วยรดน้ำอันเนี้ยมีแน่นอนแต่ไม่มีแรงแล้วเฮ้ยเอาปุ๋ยมาใส่ไปสอนกันอ่ะเริ่มเลยค่ะขอให้ไปดูย้อนหลังนะเดี๋ยวคุณแม่จะใช้วิธีการรดน้ำอีกทีหนึ่งแล้วคุณแม่จะไปนั่งคุยแต่คุณแม่จะไม่เร่งเลยขอสายยางมาใส่ปุ๋ยลงไปคุณแม่ขอดูต้นนี้เดี๋ยวคุณแม่จะไปนั่งตรงก้อนหินตรงนั้นดูเขาแนนมาหรือยังอ่ะก็เดี๋ยวเก็บไว้ให้แนนปลูกต้นหนึ่งไม่เป็นไรละพอเดี๋ยวจะปุ๋ยมากไปอ่ะไปสอนกันให้ได้เป็นอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะต้องสวยงามแต่ขอให้รอดอ่ะเสาต้นนี้ดูนะคะจะเป็นสิ่งที่ต้นไม้ต้นแรกของคุณแม่เนี่ยตายนะแล้วคุณแม่ก็จำมันไม่ได้ว่ามันตายอยู่ตรงไหนคราวนี้เลยฉลาดขึ้นหน่อย
สาธุสาธุขอให้เธอรอดนะจ๊ะรอดเดี๋ยวคุณแม่จะมาดูตอนเช้าจะมาคุยด้วยทุกวันเลยนะถ้าอยู่ก็จะช่วยรดน้ำนะอันนี้ควรจะอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่เอียงเนี่ยนี่ค่ะเราอาจจะไม่ต้องมีเชือกก็ได้คุณแม่เชื่อว่าต้นนี้จะรอดถ่ายว่ารอดไหมรอดไหมรอดเพราะเราทำเหตุปัจจัยเอาละเอาค่ะมาคราวนี้ให้เขาทำไม่ต้องรีบตอนนี้เราเอากุหลาบไปวางไว้เยอะต้นนั่นหมายความว่าเราต้องปลูกเสร็จวันนี้ดิน1ถุงปุ๋ยและน้ำต้องเอาวัชพืชข้างๆออกก่อนนะคะขอให้เริ่มทำไร่มาจากทางด้านนี้แถวที่1ก่อนค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะปลูกไปทุกวันจนกว่าจะเสร็จนะคะเพื่อให้พวกเราได้นั่งคุยธรรมะกันวันนี้หินที่เราเคยคิดว่าเราจะเอามาเป็นสิ่งที่นั่งวันหนึ่งมันก็ได้นั่งจริงๆค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างย่านน้ำพุตรงส่วนไหนที่มันงามมันก็จะงามค่ะเราก็จะทำไล่ไปเรื่อยๆน้ำพุก็จะถูกย้ายออกไปอยู่ที่ตรงสถูปะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันร้อนมากส่วนตัวนี้ก็จะมีระบบน้ำหยดค่ะแล้วก็จะใช้เป็นสถานที่ไปเอากระป๋องน้ำนั่นมาเลยเช็ดไม่หมดคุณแม่เชื่อว่าพวกเราจะใช้การทำงานตรงนี้สื่อสารกับผู้คนที่กำลังดูเราอยู่ถ้าตอนนี้ร้อยกี่คนคะจะปลูกคนละกี่ต้นดีมาวันนี้เสร็จเนี่ยให้เห็นไปเลยไม่ต้องไปดูตรงอื่นดูกุหลาบนี่แหละกล้องก็ไปแล้วก็เสียงคุณแม่ก็พากไปเราก็เห็นแล้วล่ะว่าเราปลูกต้นไม้ตอนเย็นดีกว่าปลูกต้นไม้ตอนกลางวันเมื่อตอนกลางวันนี้คุณแม่มองเห็นว่าเขาใช้เครื่องมือคือรถขึ้นมาทำเป็นบันไดแล้วเขาก็ต้องเอาหญ้าน้ำพุออกไปที่ตรงบริเวณเพราะเราไม่ทิ้งเลยนะคะเราเพียงแต่ย้ายแต่ตรงนี้มันยากตรงที่ว่าบางส่วนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเวลามันไม่มีน้ำมันแห้งอย่างนี้นันทวันมาตรงนี้สิเราจะเห็นว่าหน้าน้ำพุบางต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีน้ำนะคะแต่มันสู้ได้จะเห็นว่ามันสู้ได้แต่บางต้นมันตายไปเลยอย่างต้นนี้เพราะมันไม่มีน้ำขออุปกรณ์มาคุณแม่จะลองดูว่าตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่คุณแม่คาดคะเนเอาไว้ว่ายังไงมันก็ยากแล้วเวลายืนรดน้ำต้นไม้ตรงนี้ทีนะคุณแม่ใช้เวลา2ชั่วโมงคุณแม่บริหารเวลาแล้วคุณแม่คิดว่ามันน่าจะมีคำตอบอะไรบางอย่างแน่นอนแหละทุกอย่างมันก็มีสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างนะคะความอดทนของคนก็ไม่เท่ากันในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่าไอ้พวกที่มันไปได้เนี่ยมันไปเลยอย่างอันเนี้ยค่ะบริเวณเนี้ยเป็นบริเวณที่มันอาจจะขาดอะไรสักอย่างนึงแต่ส่วนที่เราเห็นอยู่นี้นะคะไปละย่านน้ำพุส่วนเนี้ยกระจุกเนี้ยไปละเวลาคุณแม่รดน้ำต้นนี้คุณแม่จะล้างใบมันน้ำมันก็จะมาทางด้านเนี้ยเยอะตรงเนี้ยรดเท่าไหร่ก็ไม่สามารถแล้วใช้เวลานานเอ๊ะก็สังเกตดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอมันเกิดอะไรขึ้นเราหาสาเหตุได้เนี่ยนะคะเราก็จะแก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ก็เหมือนกันคุณหนีไปเรื่อยๆไม่ได้คุณต้องหาสาเหตุให้เจอบางเรื่องบางชนิดของต้นไม้มันเหมาะกับสิ่งที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมาะกับร้อนมันเหมาะกับแล้งสมมติถ้าคุณแม่บอกว่าเราปลูกน้ำพุตรงนี้รอดแล้วกุหลาบจะรอดคุณแม่ไม่เชื่อทฤษฎีนี้แต่คุณแม่เชื่อทฤษฎีของความใส่ใจมันจะรอดถ้าเราใส่ใจอย่างเต็มที่และเราไม่รีบร้อนเราเป็นการทำงานที่เราไม่ใช่ทำงานเทปูนเอาปูนมาก็เฮไปเลยนะคะแต่เราทำงานอย่างคนที่เราเอาใจของเราใส่ลงไปในรายละเอียดและในทุกรายละเอียดของชีวิตมันก็จะทำให้เรารอดค่ะเราไม่ได้รอดเพราะความสมบูรณ์ของสิ่งภายนอกให้ยากยังไงเราก็จะทำให้สำเร็จเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าในงานที่เรากำลังมีโจทย์สำหรับเสถียรธรรมสถานเนี่ยส
เสถียรธรรมสถาน1ว่ายากแล้วนะเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยสุดๆเลยนะคะไม่ใช่งานที่ง่ายเลยดูสิคะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอเอาปุ๋ยใส่มันก็เริ่มเด้งขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นการพยายามของอะไรสักอย่างนึงเอาหญ้าน้ำพุแล้วกันน่าสนใจหญ้าน้ำพุเป็นเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะให้รดน้ำยังไงก็เป็นได้เท่านี้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ขาดน้ำนะขอบอกว่าคุณแม่ยืนรดน้ำอยู่ตรงนี้แต่บางต้นงามบางต้นไม่ตายแต่ไม่งามและบางต้นตายเลยค่ะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะมีโอกาสดูแลมันยังไงนะคะดูแลมันยังไงโดยเฉพาะการปลูกต้นกุหลาบซึ่งอ่อนแอกว่าพี่หมอนุ้ยบอกว่าต้นกุหลาบเนี่ยถ้าปลูกดีนะปลูกไปเลยไม่เป็นไรคุณแม่ก็งงปลูกไปเลยไม่เป็นไรแล้วมันจะอยู่ได้ยังไง20ปีรดน้ำเพียงคน2คนของเรานี่คนเป็นโหลเลยนะคะใช้น้ำนี่หมดบ่อกันไปเลยทีเดียวเพราะเราบริหารจัดการใช้น้ำกับสิ่งที่เราปลูกกันมากเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องค้นคว้าละตอนนี้สำหรับคุณแม่นะ1คนจะต้องไม่เหนื่อยต้องทำยังไง2ต้นไม้รอดต้องทำยังไง3การบริหารจัดการน้ำที่เป็นระบบที่ทำให้คนไม่เหนื่อยแล้วต้นไม้รอดต้องทำอย่างไรเพราะคนเนี่ยกลัวที่นี่คือการทำงานหนักอยู่กับการรดน้ำแล้วเราก็บริหารน้ำซึ่งเราจะมีน้ำมากเท่าไหร่ก็ตามถ้าเราบริหารน้ำไม่เป็นเราตายนั้นวันนี้คุณแม่เรียกคณะแม่ชีทั้งหมดลงมาทำงานเลยค่ะทุกคนต้องมาปลูก1ต้นถ้าใครอยากปลูกก็ส่งรายชื่อมานะคะเราก็จะได้ช่วยกันเรียนรู้เรื่องกุหลาบต้องทำยังไงต้นที่1ของคุณแม่คุณแม่เชื่อว่าคุณแม่เอารอดแล้วคุณแม่ก็เลือกอันที่มันใช้พลังมากด้วยนะในการที่จะใช้คือต้นไม้ที่มีดอกอ่ะมันต้องใช้กำลังเยอะกว่าที่เลือกอันนั้นไม่ใช่เพราะว่าเลือกมีดอกแล้วสวยเราเคยปลูกมาเยอะแล้วเรารู้แล้วการปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยเรารู้แล้วว่ากุหลาบปลูกไม่ยากแต่ต้องไม่ขาดการเอาใจใส่บ้านใครมีกุหลาบพี่ติ่งพอพี่ติ่งกลับไปเห็นว่าแม้แต่กุหลาบเองก็ยังเป็นนักสู้นะคะถ้าเราไม่สู้ก็ดูจะอายกุหลาบแล้วนะคะงั้นตอนนี้ก็เราจะถามคำถามก่อนพวกที่เขาลงมือปลูกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่จะทำให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่เขาตั้งใจกันอยู่เนี่ยค่ะเขาทำได้อย่างไรก็ยังไม่สายเกินไปสำหรับคนที่ยังมาไม่ถึงนะคะก็จะมีกุหลาบรอให้ปลูกอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งถึงวันที่21เลยถ้าไม่มีคนมาแย่งปลูกซะก่อนนะคะเราสามารถที่จะทำงานอย่างนั้นได้เลยนั้นวันนี้เราลองมาดูว่าคำถามที่มีจากท่านที่กำลังดูรายการตอนนี้มีหรือเปล่าคะแล้วก็มีคนที่อินบ็อกซ์เข้ามาเห็นต่อจากธรรมนิเทศบอกว่ามีที่เข้ามาใน YouTube ในอินบ็อกซ์ก็อยากให้เอ่ยชื่อด้วยว่าใครเห็นมี2เมสเสจที่ส่งมานะคะลองฟังดูอันนั้นแนนมาแล้วนะไอ้แนนมาคุมเถอะป่ะยายปลูกต้นเดียวพอที่เหลือมันแหละจ้ะนะคะลองดูเขานะคะลองดูเขาก่อนนะคะเด็กปลากระยอเอาละแต่ขอบอกเลยนะว่าหลุมดีดินดีน้ำดีวัชพืชต้องไม่มีนะลูกป่ะค่ะเราใช้กระบวนการของการทำงานคู่กันไปเลยเพื่อที่จะทำให้ในกรณีที่เรามีกำลังกันเท่านี้เวลาอย่างนี้นะคะเรื่องรดน้ำเดี๋ยวคุณแม่ตามรดให้แต่ต้องบอกว่าต้องทำหลุมอย่างไรนะนันทวานแค่ฉายภาพมาเราจะไม่ช้าไม่เกิน6โมงเพราะคุณแม่จะไปปลูกต้นไม้จะมาตอบคำถามละอ่านคนที่ค่ะมีคนจากที่ใน Facebook นะคะบอกว่าสวัสดีค่ะชื่ออุมาพันธ์ค่ะอุมาพันธ์อาโนนะคะวงเล็บกุลวิจิตเป็นสมาชิก Mindfulness Family ค่ะวันนี้ฝากเพื่อนโอนเงินเข้ามูลนิธิเสถียรธรรมสถาน370เหรียญนะคะซึ่งเก็บสะสมมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่ฟังคุณแม่ไลฟ์สดบ้างดูตาม Facebook บ้างฝากกราบคุณแม่ว่าคุณแม่ช่วยให้คนมีชีวิตมีปัญญาในการแก้ปัญหาบางทีเหมือนประตูทุกบานปิดหมด
ด้วยบารมีของคุณแม่ที่ยังเห็นแสงสว่างในห้องมืดกราบขอบพระคุณค่ะชื่อคุณอะไรนะคุณ อุมาพันธ์อาโนค่ะประเทศอะไรอ่ะประเทศออสเตรเลียค่ะอ๋อพูดถึงประเทศออสเตรเลียก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนไทยที่อยู่ที่นู่นเวลาจะมาก็ขอวีซ่าในการเดินทางไปมาก็ยากอยู่ก็เห็นใจนะคะถ้าเผื่อว่าเราพอจะเป็นประโยชน์การทำรายการของเราพอที่จะทำให้มันมีแสงสว่างเล็กๆในห้องที่มืดก็อนุโมทนาขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้แล้วก็ถ้าเผื่อมีอะไรนะคะก็จะรายงานข่าวไป Mindfulness Family เนี่ยคือการเก็บสตางค์วันละ10บาทแสดงว่าคุณเก็บมายาวแล้วนะคะส่งมาเท่าที่คุณแม่อ่านก่อนที่จะเข้ารายการรู้สึกจะ300กว่าเหรียญใช่ไหมคะก็เป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 8,000 กว่าบาท 8,000 กว่าบาทเราจะเอามาทำงานในการที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวคุณแม่เอามาปลูกกุหลาบด้วยให้คุณสักต้นหนึ่งแบ่งไปนะกุหลาบเรามีตอนนี้อยู่ประมาณ 6,500 ต้นนะคะก็คน 6,000 คนหรือว่า1ครอบครัวมีหลายคนก็ช่วยๆกันปลูกแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมปลูกใจตัวเองด้วยค่ะ Mindfulness Family เนี่ยจะเป็นการทำงานของคุณแม่ 40,000 ครอบครัวเป็น 40,000 ครอบครัวที่เก็บสตางค์วันละ10บาทเหมือน40พรรษาของคุณแม่นี่แหละวันละ10บาทใน1ปีเนี่ยเผื่อเราจะได้เห็นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นคลังอาหารของโลกดอกกุหลาบเนี่ยจะเป็นน้ำดอกกุหลาบอย่างวันนี้นะคะเราเปิดร้านกาแฟแนนมาไม่ทันเนาะเพราะว่าดูไลฟ์มั้ยโอ้กาแฟอร่อยมากคุณยายให้งบเข้าไปคือตู้กาแฟเนี่ยคุณเอเขาก็เอาสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยมาให้เราแต่เราเกรงใจที่จะให้เขามาดูแลเราเรากินเองเราก็เนี่ยค่ะใช้สตังค์ของเราที่พอมีเนี่ยแบ่งปันเป็นงบในการซื้อกาแฟ 10,000 บาทก็ซื้อกาแฟซื้อน้ำผึ้งไซรัปน้ำตาลตะโหนดแล้วก็นมเท่าที่เป็นสูตรของเขานะชื่อร้านของเราคือร้านธรรมสวัสดีคาเฟ่นะคะตกลงผ่านการประกวดแล้วค่ะเอาไหมซื้อไหมค่ะก็ให้งบไว้ 10,000 บาทเวียนเพราะใครมากินกาแฟที่นี่ไม่ตั้งราคาหยอดตู้คุณแม่หยอดไปให้ก่อนวันนี้คุณแม่เปิดร้าน 10,000 บาทหยอดว่าลูกหลานก็มากินเสร็จก็หยอดแล้วเราก็จะเอาอย่างเงี้ยซื้อไอ้เขาเรียกว่ากาแฟใช่ไหมเม็ดกาแฟนะแล้วใครมีกาแฟจะส่งมาก็ได้นะคะงั้นร้านกาแฟเปิดแล้ววันนี้ตอนเช้าเราได้เห็นเลยว่าการมีหมอนุ้ยหนึ่งคนหมอนุ้ยเป็นคนที่ดึงคุณเอมาเพราะต้องการกุหลาบไปวันวาเลนไทน์เพราะดูเป็นแฟนคลับคุณแม่นะก็เนี่ยต่อกันไปจนวันนี้มาแล้วก็คิดว่าร้านกาแฟถ้าวันนี้ของหมดเลยค่ะเพราะว่ากี่แก้วไม่รู้ค่ะเลี้ยงทุกคนเลี้ยงพวกเธอด้วยนะคุณแม่คะวัตถุดิบอยู่ในสนับสนุนวัตถุดิบไหมคะใช่ค่ะตรงเลยค่ะลืมไปเลยเอ้านี่ไงคะใช่ถือแก้วฝาหลอดมีหมดเลยค่ะใช่ช้อนมีหมดเลยค่ะเออยายลืมยายลืมไปแนนก็ส่งโปรดักต์นี้ให้ร้านกาแฟทั่วประเทศแต่ไม่มีเม็ดกาแฟใช่ไหมอ่ะหาให้ได้ค่ะเอายี่ห้อไหนค่ะเอเอายี่ห้อไหนอ่ะยายจะรู้ไหมแต่วันนี้ให้เอเขาไปก่อนนะยายให้งบที่เหลือเดี๋ยวเป็นของแนนได้แค่โอเคไหมเพราะว่าเมื่อกี้พี่หมอนุ้ยโทรบอกเอคุณยายบอกว่าวันนี้หมดเลยของที่หมดเลยก็เลี้ยงทุกคนเลยค่ะตั้งแต่กลุ่มพุทธสะใจดีกลุ่มของเราด้วยเดี๋ยวไปถามใครยังไม่ได้กินเออเอามาจ้ะก็เห็นไหมคะสตางค์วันละ10บาท40,000ครอบครัวรักกันอย่างนี้เดี๋ยวมีอีกครอบครัวหนึ่งค่ะเอาฟังอีกคนหนึ่งนะคะจ้ะค่ะก็มีคนหนึ่งค่ะเป็นแฟนเพจนะคะชื่อไม่ได้บอกชื่อแต่ว่าใช้นามว่าเป็นมา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 มค่ะบอกว่านมัสการคุณยายจ๋าเจ้าค่ะหนูมีเรื่องเล่าหนูได้ติดตามคลิปต่างๆของคุณยายจ๋ามา2ปีแล้วตอนแรกฟังเพราะอกหักฟังมาเรื่อยๆจนคุณแม่หนูเป็นมะเร็งเมื่อกลางปีที่ผ่านมาหนูได้แต่คิดว่าสักวัน
คุณแม่จะหายและได้อยู่เหมือนคุณยายจ๋าแต่ตอนนี้คุณแม่เสียแล้วค่ะในวันที่คุณแม่เสียหนูได้สวดมนต์อยู่ข้างๆคุณแม่แล้วคุณแม่ก็หลับไปเลยหนูกราบขอบพระคุณคุณยายจ๋าที่ทำให้หนูได้มีสติพาคุณแม่สวดมนต์ก่อนจากกันไกลแม้คุณแม่จะจากไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดก่อนจากกันมันช่างงดงามจริงๆค่ะขอบพระคุณที่สุดค่ะคุณยายจ๋างดงามมากคุณยายจ๋านี่แสดงว่าซีละสนิทถ้าเรียกคุณยายจ๋าเนี่ยก็รุ่นหลานละงดงามมากลูกคนที่เรารักไปอย่างสงบแล้วมีมือของเราเหมือนส่งอ่ะไม่ใช่จับดึงไว้ไม่ได้ดึงไว้แต่พนมมือแล้วส่งไปอย่างสงบถ้าอยู่อย่างสงบไปก็สงบจุติเนี่ยแปลว่าตายนะลูกเมื่อคุณแม่จุติก็จะไปปฏิสนธิเลยเพราะถ้าจุติอย่างสงบแรงของการเคลื่อนการสืบต่อตรงนี้มันก็จะไปด้วยความสงบอย่าถามว่าตายแล้วไปไหนแต่ถามว่าตอนที่อยู่ในช่วงสุดท้ายอยู่อย่างไรเพราะฉะนั้นมันจึงงดงามวันนี้ก็ได้ข่าวหลายคนนะคะนิสิตสาวิกาของเราคนหนึ่งก็ส่งพี่สาวไปอย่างสงบทุกคนกำลังอยู่กับความสงบหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลกใบนี้จะมีการเคลื่อนระหว่างการจุติไปปฏิสนธิอย่างมีปัญญาของผู้ที่ส่งและของผู้ที่ไปเราเคลื่อนกันอยู่ตลอดเวลาค่ะแต่เราจะเคลื่อนอยู่บนหนทางอันสงบเย็นหรือเปล่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องการเดินอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์อะไรเป็นจุดประสงค์ของการเดินทางนิพพานเป็นเป้าหมายการเดินทางคือมรรคปัญญาเป็นหัวขบวนของมรรคมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะมีศีลเป็นอาภรณ์มีการสื่อสารมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาอยู่ด้วยความปรารถนาที่จะมีฉันทะมีความรักมีความพอใจนะคะมีความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จมีวิมังสาคือการทดลองใคร่ครวญเหมือนคุณแม่ปลูกกุหลาบเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่ก็ใคร่ครวญคุณแม่ก็ทดลองคุณแม่ก็สังเกตพอมันมีปัญญามีศีลมันมีจิตที่มันมีความเพียรเนี่ยวันนี้เสร็จแต่ในขณะเดียวกันคุณแม่อยากตอบท่านที่กำลังส่งมาว่าได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีแม่อยู่ในใจส่งท่านไปคนเป็นมะเร็งเนี่ยอย่าให้ทรมานเนี่ยดีที่สุดนั้นท่านไม่ทรมานและท่านไปอย่างสงบนี่แบบงดงามมากเลยค่ะก็ส่งกำลังใจในเวลาที่เหลือของคุณว่าขอให้คุณเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของคุณแม่นะคะแล้วคุณยายเองก็จะภาวนาให้เดี๋ยวบอกมานะว่าคุณแม่ชื่ออะไรวันนี้ก็คุณยายก็ภาวนาให้กับคนหลายคนที่เป็นมะเร็งที่ทั้งยังอยู่และกำลังจะไปเพราะตัวเองก็เป็นมะเร็งอยู่แล้วเราก็รู้อยู่ว่ามะเร็งมันไม่ได้น่ากลัวมะเร็งมันเป็นกุศลของเรามะเร็งมันเป็นเหมือนตัวเร่งที่ทำให้เราดีตัวเองและตื่นขึ้นมาใหม่ที่จะทำรายละเอียดของชีวิตที่ดีขึ้นเก่งมากเลยคุณยายอนุโมทนานะจ๊ะจ้ะตอนนี้ก็มีแต่คนสาธุคุณยายค่ะแล้วก็บอกว่าคุณแม่พักสักครู่หน่อยนะคะรู้สึกคุณแม่จะเหนื่อยแล้วนะคะไม่เหนื่อยเลยนั่งอากาศก็เย็นชิลมากเลยไม่เหนื่อยเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้เราเข้าเป้าตั้งแต่ตอนเช้านะคะแล้วก็ทีมของเราที่มาเรียนทำกาแฟเนี่ยก็โหบางคนเป็นเจ้าของร้านนูดเดิลนะคะที่อะไรนะที่ใกล้บอสตันเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่ปารีสแต่มาเรียนอะให้เกียรติคนสอนมากเลยไอ้คนสอนมันก็บอกว่ามันทำไม่เป็นหรอก เราก็ทำไม่เป็นเป็นคนขี้เกียจฮะเขาว่างั้นก็สั่งคนอื่นทำแต่มาที่นี่มาสอนเองนะคะก็ขอบใจเอมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวแนนมาแล้วยายได้เอทำเอาเครื่องมาแล้วมีอะไรอีกนะกาแฟมันต้องทำด้วยอะไรอีกลูกมีอะไรบ้างที่ลูกมีแก้วมีค่ะหลอดชื่อธรรมะสวัสดีนะตะเกียงลงไปที่แก้วใช่มั้ยอ่ะต้องทำมั้ยทำได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องทำมันยังไม่เสร็จ
ล้วเขากำลังไปออกโลโก้เป็นแม่ชีชงกาแฟเพราะว่าเรามีแม่ชีที่แบบผัดข้าวแล้วก็อยู่ในทาราฟาร์มแล้วตอนนี้ก็จะเป็นแม่ชีที่ชงกาแฟเดี๋ยวไม่เป็นไรเรื่องนี้ทำได้เอามีแก้วมีอะไรอีกลูกมีฝามีหลอดใช้นมหรือใช้ครีมเทียมคะเออยังไม่รู้วันนี้เขาใช้อะไรกันอะเอ๊ะใช้อะไรอะลูกไม่รู้แต่เดี๋ยวต้องรู้เดี๋ยวให้รู้จักเดี๋ยวให้กลุ่มพวกผลิตโปรดักต์ได้ข่าวว่าร้านสวยทุกเดือนใช่ไหมคะฮะร้านสวยทุกเดือนใช่เขาบอกเขาทำร้านเขาเพิ่งตุ๊ดจีนกับวันนี้แนนไลฟ์แล้วเดี๋ยวแนนคิดว่าเดี๋ยวแนนต้องไปเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปทุกเดือนดีไหมครับปรากฏว่าเปลี่ยนธีมเนี่ยค่ะ mindfulness family เนี่ยมันก็ผักกันไปหมดแม้กระทั่งธุรกิจหน้าที่การงานก็เดี๋ยววันนี้ยังไม่ต้องไปดูร้านกาแฟเอแต่ว่าต้องคุมปลูกกุหลาบก่อนนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ไม่เลิกถ้ายังมีแรงรดน้ำต้นไม้อยู่อยากให้ฝนตกจริงๆเลยทำไมตกแต่ที่นครปฐมไม่ตกที่นี่รออยู่เฝ้าตลอดคอยให้ฝนตกนะคะเป็นฝนที่เรารอคอยจริงๆนะคะก็วันนี้เดี๋ยวลองดูว่าเราจะแกะนะลูกแกะกุหลาบก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมหลุมปลูกรดน้ำคนต่อคนเลยวันนี้เราขอเชิญชวนนะคะกลุ่ม Mindfulness Family ของเราทั่วโลกและทั่วไทยเลยนะคะพี่ติงปลูกกี่ต้นว่ามาถ้าพี่ติงอยู่พี่ติงปลูกแล้วเนี่ยพี่ติงมาวันศุกร์อย่าเก็บไว้ให้ปลูกหน่อยปลูกกี่ต้นจ้ะอันแนนปลูกกี่ต้นปลูกอยากปลูกทุกต้นเลยค่ะแล้วแต่ทำไม่ได้เดี๋ยวก่อนเอาก่อนมีแฟนกี่คนเราอ่ะจะปลูกกี่ต้นปลูกเอ็มตกหักมาเนาะคุณยายเราจะกุ้มใจลูกหลานบ้านนี้เมื่อกี้มีคนบอกว่าอกหักไม่ได้เราอ่ะแน่นหรอคะไม่ค่ะเหรอมีแฟนเยอะไหมอ่ะไม่เยอะไม่กล้าบอกว่ามีแฟนคนเดียวหรือเปล่าถามตั้งกว้างมีแฟนเยอะไหมถ้าไม่เยอะเนี่ยก็ไม่ต้องนับนะคะก็เนี่ยกุหลาบมันว่าด้วยรักรักยังไงก็ต้องดูรากของต้นรักให้แข็งแรงต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องให้อภัยแล้วก็ต้องชวนกันทำสิ่งดีงามอย่าชวนกันตกต่ำนะคะช่วงนี้เป็นช่วงภาวนาว่าได้รักเพราะฉะนั้นใครที่มีความปรารถนาจะกลับบ้านไหนตรงนี้คือแบบอาการประมาณนะคะหางานไปนานตอนนี้ทุกคนเริ่มกลับมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวใครปรารถนาที่จะมาช่วยคุณแม่ปลูกกุหลาบก็จะได้ดื่มกาแฟธรรมสวัสดีคาเฟ่และดอกกุหลาบที่คุณแม่ปลูกดอกแรกที่จะบานในฤดูกาลภาวนาว่าด้วยรักเดี๋ยวคุณยายเอาไปทำน้ำมนต์ลูกสาวมาก็พรมน้ำมนต์ภาวนาว่าด้วยรักนะคะไม่ใช่พรมแล้วจะหายผีเข้ายังไงก็ยังเข้าอยู่นะคะผีในที่นี้คือราคะโทสะโมหะแต่จะบอกว่าเย็นเถอะลูกสงบเย็นเนี่ยเป็นสิ่งที่งดงามเนาะใช่ไหมวันนี้อยู่ที่ทำงานงานไม่เสร็จเอางานหอบมาทำที่นี่ด้วยนั่งไม่เป็นสุขเลยค่ะเพราะอยากมาที่นี่แล้วก็ไม่เสร็จสักทีก็เลยคิดว่าถ้าเราทำต่อไม่ได้มาแน่รวบงานมาทำที่นี่ดีกว่างั้นวันนี้ไม่ต้องปลูกกุหลาบเดี๋ยวไปทำงานต่องานจะได้เสร็จนะคะแต่คุณแม่จะอยู่ปลูกเพราะว่าทำงานตอนนี้เดี๋ยวเสียงสวดมนต์ก็จะมาแล้วค่ะเสียงสวดมนต์มาภาวนากับการปลูกกุหลาบพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นรายการของเราอัปเดตให้กับลูกหลานที่มาไม่ได้ไม่ว่าใครจะอยู่ที่ตรงไหนส่งใจมาลูกช่วงโควิดการเดินทางมันก็ยากอยู่แล้วแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีอย่าไปหนักอกหนักใจอะไรเลยนะอย่าไปรู้สึกต้องแบกอะไรไว้นะอย่าไปรู้สึกว่าเราจะลดเพดานของเราลงต่ำไม่ได้คุณแม่ก็มีที่นี่เอาไว้เป็นสายป่านยาวๆให้ทุกคนกลับมาหายใจลึกๆคุณแม่ก็ทำบุญกับพวกเธอในขณะที่เธอก็กตัญญูกับคุณแม่นี่แหละเราก็ทำไปด้วยกันนะเวลาที่เราไปคิดอะไรเรื่องเงินทองมากมันจะเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะเหนื่อยลูกเราลองมานึกถึงการให้จิตที่คิดจะให้พัฒนาจิตของเราให้เบาให้เป็นก็เย็นได้อย่าให้อย่างเป็นหนี้เป็นสินคนไม่มีหนี้ก็ดีที่สุดแล้วลูก
เพราะฉะนั้นความรักของเราก็ชวนกันให้เราเนี่ยลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันมีชีวิตที่จาคะคือสละความเห็นแก่ตัวจาคะคือสละความเห็นแก่ตัวแปลว่าอย่างไรสมมติถ้าเราให้เราต้องมีหน้ามีตามีชื่อมีเสียงเนี่ยความเห็นแก่ตัวมันจะน้อยแต่ถ้าเราให้เราไม่ต้องรอแม้กระทั่งคำว่าขอบคุณแต่เราขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้คือตัวเราอะเหมือนแนนก็ต้องขอบคุณโอกาสที่แนนได้ให้เพราะว่าสิ่งที่แนนให้คุณยายให้ต่อทันทีเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเลือกเนื้อนาบุญถ้าเราให้ใครแล้วคนนั้นสะสมไว้การให้มันก็ไม่มีอานิสงส์หรอกแต่ถ้าเราเลือกให้เนื้อนาบุญที่ไม่สะสมแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันออกไปความสุขในช่วงโควิดก็คืออาหารอร่อยกินกันหลายคนปลูกปรุงแปลงปันคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนคาถาเลยนะเราจะเปลี่ยนแปลงโลกได้เราต้องพึ่งตัวเองได้เราทำปุ๋ยเองได้นะคะอาจารย์ทองก้อนเขาก็มาให้สูตรปุ๋ยทาราไว้นี่ยังไม่ได้มามอบไอ้แผ่นทองเลยนะสองเราก็มีกิ่งกุหลาบของพี่หมอนุ้ยถวายคุณยายแล้วก็ให้ค่าใช้จ่ายคนเนี่ยเอาไปต่อกับต้นพันธุ์ที่เป็นต้นกุหลาบป่าก็ทำมาประมาณสัก 3-4 เดือนก็ได้มาละพอได้มาแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็บอกเราปลูกไม่ทันหรอกฝากไว้เขาก็บอกว่ามันสมบูรณ์แล้วถ้าเอามาปลูกเลยเนี่ยมันจะแข็งแรงเลยพี่หมอนุ้ยมาเมื่อกี้ก็ให้คำแนะนำว่าปลูกห่างกันประมาณ1เมตรเพราะว่ามันจะอยู่ไป20ปีนะนานมากเลยนะเราลงทุนทีเดียวมันคืออะไรลูกมันคือผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต์ที่เราจะเอาไว้เยียวยาคนคุณยายก็ไม่ตั้งราคาหรอกเนี่ยมาอีกรถนึงแล้วเนี่ยไปเอามาอีกรถนึงแล้วค่ะเนี่ยรถที่2แล้วค่ะมาเลยน่ะคนของแนนนั้นน่ะไปเอาแนนว่าแล้วแนนเข้ามาไม่รู้หายไปไหนกันเปล่าไปเอากุหลาบเพราะกุหลาบน่ะลงอยู่ 3,000 ต้นมาล็อตแรกเมื่อวานเนี้ยที่เห็นยายรดน้ํา800ต้นไปเอาอีก 2,000 เขาเลยไม่กล้ามาเลยไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณนะคะมีทั้งหมดสั่งมาตอนเนี้ย 6,500 ต้นและอีกสัก4เดือนข้างหน้าก็จะมาอีกเราคิดว่าเราจะปลูกกุหลาบกันสัก10,000ต้นเราลองดูนะคะว่าผลผลิตของกุหลาบในฤดูกาลนี้มันจะออกไปช่วยคนเราแบ่งปันเรารับเพื่อจะให้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่เห็นได้ว่าความกตัญญูมันมีรูปธรรมการให้ต้องมีรูปธรรมเพราะฉะนั้นการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์เป็นมรดกกรรมที่เราลงทุนร่วมกันเพื่อเป็นมรดกโลกมันมีทั้งนวัตธรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมที่มันจะมีเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยแต่มันมีนวัตธรรมคือมันมีความร่าเริงทางจิตใจในการที่จะทำงานหนักเดี๋ยวคุณแม่ขอไปมือไม่ได้ล้างเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำต่ออย่างน้อยก็ปลูกสัก9ต้นนะคะก้าวหน้าไปด้วยกันนะคะใน40พรรษาบนมรรคควาแห่งธรรมนี้คุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณกับความรักความกตัญญูที่เป็นรูปธรรมมากของลูกศิษย์ทุกคนค่ะก็ขอให้ทุกคนทบทวนจิตใจของตัวเองเป้าหมายของการเดินทางอยู่บนเส้นทางพรหมจรรย์คืออะไรถามตัวเองให้ชัดเจนพรุ่งนี้พบขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่จะพูดต่อไปในเรื่องของการเดินทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันจ้ะอนุโมทนานะจ้ะสาธุธรรมสวัสดีค่ะแต่คุณแม่จะให้ไปดูตอนที่เขากำลังปลูกกันทางโน้นจบทางโน้นหลบไปไปลุยเลยลูกไปค่ะเป็นโอกาสอากาศดีมากแล้วคิดว่าฝนน่าจะตกสักครั้งหนึ่งจ้ะสมชายกลับมาบอกว่าน้ำในทุกซอยท่วมเลยอ่ะก็บอกว่าหลักสี่ก็กำลังตกอยู่เลยค่ะโอเคมาตกที่ไหนขอให้ชื่นใจตกที่หุบเขาด้วยนะจ๊ะเอาละนี่ไงเขาต้องใช้เครื่องมือหรอกอะไรขุดคะเนี่ยใช้นี่ไงเมื่อกี้เนี่ยไงนั่นของคุณแม่นั่นน่ะจ๊ะไม่หมายถึงว่าที่ทำเนี่ยค่ะ
อ๋อรถแมคโครรถแมคโครจ้ะแมคโครที่เรามีอ่ะที่รับบริจาคมาจากป้า